สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาที่บ้านนะคะบ้านดาวเฟียสิยาร์เดอร์แอนรูเงนอันนี้ตั้งชื่อเองนะคะบ้านเสร็จแล้วแต่ยังตกแต่งอะไรไม่เสร็จเลยแล้ววันนี้เนี่ยยังไม่ได้นัดกับสถาปนิกที่จะพูดคุยกันแต่ว่าเราอยากจะพาทุกคนเข้าบ้านค่ะวันนี้เราจะพาไปเปิดกรุหนังสือเก่าเกี่ยวกับหนังสือเยอรมันคูดาวเขาเก็บสมบัติอะไรกันไว้บ้างเดี๋ยววันนี้พาไปดูจ้ามาเลยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครูก็ออกจะวุ่นวายกันอยู่นิดนึงเพราะว่าครูเนี่ยได้รีโนเวทบ้านใหม่ซึ่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านของคุณตาคุณยายนะคะขอมาแล้วก็เอามาทำใหม่นะอย่างที่ได้โชว์ภาพให้ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยงานในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆเหลือแค่การตกแต่งภายในเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าซึ่งเราจะทำกันในปีหน้าเนื่องจากหมดแล้ว แล้วไม่มีเวลาด้วยแต่ว่าหลายๆคนก็จะทราบว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะจัดบ้านอาจจะไม่ต้องถึงกับซ่อมแซมบ้านแต่เวลาที่เราลุกขึ้นมาจัดบ้านเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้มีโอกาสเปิดกรุค้นของจัดข้าวของหรือของที่มันเป็นสมบัติเก่าๆใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าสมบัติของครูดาวซึ่งเป็นครูสอนภาษาเยอรมันนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากบรรดาหนังสือภาษาเยอรมันที่ได้เก็บรวบรวมมาไว้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเพราะว่าในส่วนของชั้นหนังสือนะบิวชาร์รายการนั้นเนี่ยจะเสร็จเป็นระดับแรกเลยแต่นั้นแท้ด้านหลังนี้นะคะนอกนั้นทางบ้านยังไม่มีอะไรเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยย้อนความทรงจำเก่าๆของครูสักนิดนึงมันมีอีกหลายๆเล่มหรือหลายๆรายละเอียดนะคะที่เวลาที่นึกย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เรามาเปิดดูอุ๊ยหนังสือเล่มนี้เราเคยดูแล้วมันดีดีจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยครูพามาดูค่ะว่ากรุสมบัติของครูดาวที่เต็มไปด้วยความประทับใจมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยจะต้องบอกว่าครูไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคนรุ่นครูจริงๆหลังจากครูอีกไม่กี่รุ่นเนี่ยหนังสือเขาก็เลิกใช้แล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเคยทำหนังสือเรียนเป็นของตัวเองด้วยนะคะนั่นหมายความว่าในยุคนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียนภาษาเยอรมันไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันคือเทหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยเราจะสั่งหนังสือเลียแวกเนี่ยมาจากเยอรมันที่เป็นสำนักพิมพ์เป็นแฟนลักเยอรมันมาเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีอยู่ยุคนึงเกิดความร่วมมือร่วมใจนะคะของสมาคมครูสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยทำหนังสือเรียนเองค่ะนี่ค่ะก็คือหนังสือชื่อว่า Viel Spaß mit Deutsch ขอเสียงคนทันหนังสือเล่มนี้หน่อยคืออันนี้เป็นNummer 2นะคะก็คือสำหรับม.5จริงๆก็จะมีเบอร์1สำหรับม.4แล้วก็เบอร์3สำหรับม.6ด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นหนังสือที่แบบเป็นหนังสือเรียนเลยค่ะประกอบการเรียนซึ่งโอ๊ยอยากโชว์เหลือเกินว่าตอนเรียนตั้งใจมากจดทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราเก็บเอาไว้อนาคตข้างหน้าเราจะไม่รู้เราเข้าใจแบบจดทุกอย่างดีๆจะได้แบบเปิดดูเมื่อไหร่ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะว่าเป็นหนังสือเรียนที่โดยส่วนตัวครูชอบนะคะเพราะว่าก็ออกแบบมาดีทีเดียวแหละแต่ว่าปัญหาของการทำหนังสือเรียนเองเนี่ยก็คือบางทีเราต้องคอยอัปเดตมันอยู่บ่อยๆแล้วครูว่ามันบางทีมันอาจจะทำไม่ทันไงสมัยนี้โลกมันไปไวนะคะก็เลยน่าเสียดายที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มี Arbeitsbuch หรือหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยคู่กันด้วยเปิดมาดูนี่คือแบบว่าหมึกจังมากเพราะว่าน่าจะแบบต้องมี20ปีแล้วนับจากวันนั้นนะคะแต่ว่าเนี่ยคุณเปิดมาตกใจมากอันนี้เป็นม.6 นะคะก็คือเป็นเรื่องราวคำศัพท์เนี่ยเป็นแบบยังเป็นส่วนหนึ่งที่ครูได้ยังสอนอยู่ในคอร์สคำศัพท์ระดับสูงอะการสร้างคำ erleichtern erweitern verkürzen อะไรแบบเนี้ยการสร้างคำจากadjective ต่างๆซึ่งเราก็คิดนะว่าเรากลับมาเปิดดูของเก่าๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเราเรียนไปตั้งนานแล้วอะบางทีเราลืมนะคะบางทีเราลืมเพราะฉะนั้นการที่เก็บเอกสารอะไรทุกอย่างเป็นระเบียบเนี่ยเรามีเวลาเรามาเปิดดูเนี่ยมันก็ดีมากเลยแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะสุดท้ายจดไว้ค่ะ relative formen ลายมือเหมือนเดิมเลยคุณเวลาผ่านไปแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปบ้างรูปร่างจะอวบอ้วนขึ้นแต่ลายมือครูว่าครูเหมือนเดิมอ่ะคือแบบ
Der Bekannte, der mich gestern besucht hat, bla bla bla, der Film, den wir gestern gesehen haben. Oder der Sportler, mit dem wir gesprochen haben. Oder Herr Meier, dessen Betrieb ich neulich kennengelernt habe. Oh, ดีดีมากเลยตอนนั้นรู้สึกโอ้ฉันเป็นเด็กขยันเอาล่ะค่ะนี่ก็จะมาบอกว่าจริงๆในยุคนึงของประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีเลี้ยแหวกเป็นของตัวเองด้วยนะคะสำหรับเด็กนักเรียนไทยโดยเฉพาะสนุกมากทีนี้ค่ะนอกจากนั้นวันหนึ่งที่ครูเคยบอกคุณอันนี้เนี่ยเป็นสถาบันกวดวิชาครูว่าน่าจะยังมีอยู่โฆษณาให้สารเขาหน่อยก็ได้นะคะแคสอยู่ตรงแถวแถวเซนทันปิ่นเกล้าก็สอนภาษาเยอรมันในยุคนั้นครูก็เรียนเนาะก็จะเป็นสมุดจดสับของครูนะคะน่ารักน่ารักอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่หรือช่วงที่มีเวลาครูจะสแกนแต่ว่าเท่าที่เปิดดูค่ะก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยมันจดไว้ด้วยความเป็นเด็กเนาะความหมายอาจจะแบบไม่เป๊ะไม่ครอบคลุมหรือว่าเป็นการจดคำแปลตามบริบทตอนที่เรียนนั้นๆคำบางคำอาจจะมีความหมายหรืออะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้น เรียนเรื่องคำศัพท์เนี่ยต้องระวังหรือการที่จะไปหาคำศัพท์มาท่องเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาแปลมาเนี่ยในบริบทที่จำกัดนะคะหรือไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดบางครั้งเราจำไปแล้วแล้วเราไปเจอตัวเดียวกันเอ๊ะทำไมมันดูจะไม่แปลแบบที่ฉันเคยเรียนมาอันนี้เราก็ต้องค่อนข้างกว้างและพลิกแพงสักนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปอันนี้ไม่เยอะหรอกค่ะมีสักประมาณ10กว่าหน้าได้คือมันแบ่งเป็นกระจายหลายเล่มถ้ามีเวลาเดี๋ยวครูสแกนแล้วก็แจกให้เนาะเผื่อใครอยากเอาไปดูว่าตอนเด็กๆครูดาวเขาเรียนอะไรแล้วก็เก็บคำศัพท์นิดๆหน่อยๆนะคะทีนี้หนังสือเล่มหนึ่งอันนี้ฮะครูเก็บมาตอนที่เคอร์เทเขาโลหนังสือนะคะในโอ้ยุคนั้นแล้วเขาก็เคลียร์ทิ้งอะไรแบบเนี้ยแล้วครูก็เก็บมาGabi und Frank ไม่รู้ว่าใครจะเคยเห็นหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าซึ่งคุณกาบีคือครูเคยเห็นหนังสือเล่มนี้จริงๆหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับมีวิดีโอประกอบด้วยนะคะซึ่งครูรู้สึกว่าโอ๊ยกาบีเขาสวยจังเลยซึ่งตอนนี้กาบีกับฟรังถ้ายังอยู่ ก็น่าจะเป็นโอมาโอภาไปแล้วนะคะซึ่งจริงอยู่ที่บางอย่างมันเก่าอะค่ะแต่บางอย่างอะมันไม่เก่านะประโยคหรือเนื้อหาสาระอะไรอย่างเงี้ยในหนังสืออะค่ะเราก็ยังสามารถแบบขุดขึ้นมาดูมาเรียนมาใช้ได้อย่างอันเนี้ยอะเขาพูดถึงคาร์นิวัลฟัชชิงหรือพวกทรัคเทนเฟสเตอร์โฟกเฟสเตอร์คือรูปมันยังเป๊ะอยู่เลยอะเนาะถึงแม้ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปบ้างแต่รูปประโยคคำอธิบายต่างๆเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้ก็คือแค่อยากบอกว่าจริงอยู่ว่ามันมีหนังสือเลี้ยแหวกหรือสื่อต่างๆใหม่ๆออกมาซึ่งเราใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปเจออะไรเก่าฟรังกับกาบีเท่มากเท่สุดในยุค90 ครูโตมาแบบนี้คือจะต้องบอกว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันแล้วเราก็อาจจะยังดึงมาใช้ได้ในบางส่วนเนาะทีนี้ค่ะถ้ามาของฝั่งไทยบ้างครูไม่แน่ใจแต่ครูคิดว่าน่าจะยังตีพิมพ์อยู่แล้วก็จัดจำหน่ายอยู่อันเนี้ยหลายคนนะคะเวลาเรานึกถึงว่าโอเคไวยากรณ์ภาษาเยอรมันที่เป็นฉบับภาษาไทยเนี่ยเราจะนึกถึงอาจารย์วรรณาใช่ไหมคะซึ่งจริงๆครูก็มีค่ะเดี๋ยวแต่มันจะเหลืองๆหน่อยนะของครูเพราะว่ามันก็เก็บไว้แดดเลียเล็กน้อยอันนี้ค่ะก็จะเป็นไวยากรณ์เยอรมันนะคะโดยอาจารย์วรรณาแสงอร่ามเรืองครูคิดว่าทุกคนเนี่ยแทบจะซื้อเก็บไว้หมดแต่ว่าเอาจริงๆอันนี้ด้วยความเคารพค่ะคืออาจารย์ก็เขียนดีแต่บางจุดนะคะบางจุดด้วยความที่มันเป็นตำรากึ่งวิชาการพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศัพท์สำนวนหรือถ้อยคำที่อาจารย์เลือกมาใช้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราบางครั้งรู้สึกมันคืออะไรเช่นคำบุรุษสรรพนามการกประธานโนมินาทีฟเวลาเราเจอคำว่าการกประธานกอตเทสวิลบางคนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องบอกก่อนว่าคนไทยทุกคนไม่ได้ว่าเราจะเชี่ยวชาญหลักภาษาไทยกันหมดถูกไหมคะเราก็ไม่รู้อะไรเหรออะไรคือการกอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีบางจุดนะคะที่อาจจะเป็นคำอธิบายที่อ่านทั่วๆไปละฟังยากทีนี้ครูมีทางเลือกอันนี้ก็ดีนะก็คืออ่านก็ดีได้ประโยชน์แต่ว่าทางเลือกที่ครูชอบมากคือครูเคยได้หนังสือไม่ใช่ได้สิไปคว้านซื้อหนังสืออันนี้เป็นของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะของมนุษยศาสตร์แล้วก็เอกเยอรมันอย่างเล่มนี้ภาษาเยอรมันระดับมูลฐานก็คือขั้นต้นแต่เล่ม4ซึ่งมันจะมี1 2 3แล้วก็4ครูว่ามันใช้การได้ดีมากอะเราสามารถแบบ
่านแล้วก็มีประโยคตัวอย่างมีแบบฝึกหัดที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้ง่ายเลยนะคะอย่างอันเนี้ยอาจารย์สวภาคนะคะท่านได้เขียนเอาไว้ซึ่งมันก็จะแบบจริงๆมันตรงกับการเรียนแบบโอ้โหต้องเปิดเบาๆหนังสือมีกรอบแกรบเล็กน้อยอย่างอันเนี้ยค่ะคือแบ่งเป็นเรื่องๆเลย genitive attribute อันนี้ก็สอน genitive preposition mit dem genitive dative หรือ accusative หรือ verben mit prepositional object หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็แบ่งด้วยว่าโอเคเรียนเรื่องนี้เสร็จมีแบบทดสอบครั้งที่1ลองทำดูซิแต่ครูไม่แน่ใจอ๋อมีเฉลยด้วยค่ะมีเฉลยพร้อมศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะมากที่จะเป็นหนังสือที่เรียนได้ด้วยตัวเองนะอย่างอันนี้เป็นขั้นกลางขั้นมูลฐานขั้นต้นเล่ม4หรือว่าอาจารย์พัฒนานะคะท่านเขียนไว้อันนี้เนี่ยเป็นขั้นกลางและ Mittelstufe เล่ม1ซึ่งพอเปิดมาดูอะค่ะมันก็จะยังแบบพอเป็นขั้นกลางเนี่ยมันเริ่มแบบมีLehrstück คือมีเท็กซ์ให้อ่านด้วยนะคะมีเท็กซ์ให้อ่านแล้วก็มีการสรุปแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วก็มีเฉลยครูว่ามันเป็นแบบจริงๆความตั้งใจก็คืออาจารย์ท่านเขียนขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อใช้ประกอบวิชาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ว่าเราสามารถไปซื้อเฉพาะหนังสือนะคะในกรณีที่เราไม่ได้แบบเรียนนะเนาะเราก็ไปซื้อเฉพาะหนังสือมาเนี่ยเราก็มาฝึกด้วยตัวเองซึ่งครูจำได้ว่าตอนครูยังเด็กอะว่าง่ายๆนะคะเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็อยู่มหาวิทยาลัยเรียนเอกเยอรมันแล้วก็ยังไปหาหนังสือพวกนี้มาอ่านช่วยได้มากรวมไปถึงอาจารย์พัชชาท่านก็เขียนไว้อีกเล่มนึงนะคะภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวคือถ้าคุณไปบูคลาเดนหรือบูคันส์ลุงในเยอรมันใช่ไหมคะไปร้านหนังสือเนี่ยคุณก็จะเห็นแหละว่าเยอรมันเองเขาก็แต่งตำราภาษาเยอรมันที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวภาษาเยอรมันเฉพาะทางด้านต่างๆแต่ข้อดีของการที่เราโชคดีมีอาจารย์เก่งๆคนไทยที่แต่งตำราเหล่านี้เอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเราเนี่ยจะได้เรียนภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทของความเป็นไทยๆก่อนหน้านี้ครูเปิดเจอหาไม่เจอแล้วมั้งคือ เวลาอาจารย์ยกตัวอย่างอะค่ะสถานที่หรืออะไรอะไรแบบเนี้ยก็จะดึงเอาสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเข้ามาซึ่งเมื่อกี้ครูเปิดดูยังเจออยู่เลยว่าภูเขาทองGoldener Berg เขาใช้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะแบบเนี่ยTempelwächter อย่างอันเนี้ยค่ะคือรูปภาพเนี่ยเป็นยักษ์นะคะเป็นยักษ์วัดโพหรือยักษ์วัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคำบรรยายว่าโอเคถ้าเราจะอธิบายชาวเยอรมันว่าอีเจ้ายักษ์เนี่ยที่ยืนอยู่หน้าประตูวัดเนี่ยอะไรเราก็บอกว่า Tempelwächter ก็ได้นะคะอุ้ยนี่วัดพระแก้วค่ะก็คือยามเฝ้าวัดนะคะแบบกิจกันมากกิจกันใหญ่โตมากอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะช่วยได้เหมือนอย่างที่ครูเคยโพสต์ให้คุณน่ะว่ากระต่ายขุดมะพร้าวหรือครกเราจะเรียกว่าอะไรซึ่งถ้าคุณไปหาในตำราฝั่งเยอรมันมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบบริบทไทยๆอันนี้เนี่ยครูคิดว่าถ้าใครสนใจนะคะตำราในเซตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยก็น่าจะหาซื้อยังหาซื้อได้ลองไปดูที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยเนาะอาจจะมีเล่มใหม่น่าสนใจน่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยถ้าใครแบบมีอะไรใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยก็ส่งข่าวครูมั้งเนาะครูอยากรู้ครูจะได้รู้ไปด้วยนอกจากนั้นค่ะในความบ้าหนังสือและชอบสะสมของครูนั้นนะคะในความบ้าหนังสือและชอบสะสมของครูนั้นเวลาที่เราที่รามันนะคะเวลาช่วงร้านหนังสือเขาลดราคาเนี่ยคือเขาลดจริงมากคุณดูสิอย่างเนี้ยหนังสือแบบปกแข็งสี่สีภาพแบบสวยงามมากอย่างเล่มนี้นะคะก็คือ Die 100 Lieblingsorte der Deutschen 100สถานที่ที่เป็นแบบที่ชื่นชอบโปรดปรานนะที่ท่องเที่ยวว่าง่ายๆของชาวเยอรมันมีที่ไหนบ้างเขาก็จะแบบบอกเลยว่าอย่างอันเนี้ยChristkindlesmarkt Nürnberg ก็คือตลาดคริสต์มาสเมืองเนิร์นแบกใช่ไหมคะที่ดังมากเลยแบบนี้แล้วเขาก็ให้ข้อมูลเรานั่นนู่นนี่อย่างอันนี้Mecklenburgische Seenplatte ก็คือ Mecklenburg-Vorpommern เนี่ยรัฐเนี้ยจริงๆไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาดูอุ๊ยตายมีที่สวยๆซ่อนอยู่นะไปเที่ยวซึ่งความตื่นเต้นก็คือราคาเต็มอะค่ะประมาณ15ยูโรครูก็ว่ามันไม่แพงอยู่แล้วนะครูก็ว่ามันไม่ได้แพงแต่ว่าเล่มเนี้ยครูจำได้ว่าครูซื้อมาไดน้อยน้อยซิชอะ3ยูโร99เซนต์คือยังไม่4ยูโรเลยเราคิดดูว่า4ยูโรเดี๋ยวนี้มันยังไม่200บาทเลยอะคือคุ้มมากนะคะชอบมาก
ส่วนเล่มนี้ก็ได้มาถูกเหมือนกันนะคะเล่มนี้ก็ได้มาถูกมันไม่เกิน5ยูโรอะค่ะเล่มปึ๊บๆฟิลูโซเฟนอันนี้เนี่ยเขารวบรวม100 große Denker und ihre Ideen von der Antike bis heute ก็คือรวบรวมนักคิดนักปรัชญานะและไอเดียที่เขาคิดมาจากอันทีเคยุคโบราณมาจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความรู้รอบตัวใครมีลูกนะคะครูแนะนำว่าซื้อหนังสือพวกนี้มาเก็บไว้แค่ลูกเปิดดูรูปๆเนี่ยไม่ต้องอ่านละเอียดก็คุมแล้วอย่างเนี้ยเปิดมาใครลูกดูไม่ออกเลยแม่ไม่รู้จักโซคราติสนะคะก็คือโซคราติสอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือให้เด็กได้แบบผ่านหูผ่านตาคุ้นชงคุ้นชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเอรัสมุสฟอนร็อตเทอร์ดัมอย่างเอรัสมุสอย่างเงี้ยชื่อก็คุ้นละโครงการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะทุนเอรัสมุสอะไรแบบนี้เราก็อ่านดูซิอะไรหรือโซเรนใครก็ไม่รู้ว่าบางคนครูก็ไม่รู้จักเอาจริงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าความรู้ในราคาไม่ถึง200บาทเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็ซื้อมาเก็บไว้เนาะบางทีเราว่างๆไม่มีอะไรจะทำเปิดมาอ่านหน้าสองหน้ามันก็เป็นความรู้นะคะอีกนิดนึงในความต่างๆนานาอันนี้ไม่แนะนำไม่ได้เครื่องนี้มันเป็นสปีลค่ะ Das Spiel zum Buch หลายคนอาจจะรู้จักหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ Der Dativ ist dem Genitiv sei tot ซึ่งเวลาที่ครูสอนในคอร์สไวยากรณ์เวลาที่เราเรียนเรื่อง Genitiv กันเนี่ยหลายๆครั้งครูก็จะย้ำกับคุณว่าในปัจจุบันเนี่ยไวยากรณ์หลายๆเรื่องในการใช้ในชีวิตประจำวันมันเรียกได้ว่าตายละกันนะคะแม้แต่คนเยอรมันเองก็ไม่ได้ใช้มากนักแต่เราซึ่งเป็นผู้เรียนเนี่ยยังต้องเรียนยังต้องแบบสอบอะไรแบบนี้หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ genitive นะคะแล้วก็เลยมีหนังสือเขาเขียนมาจริงๆครูมีหนังสือด้วยขุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่า past dative เนี่ยคือความตายของ genitive นั่นหมายความว่าทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยใช้ genitive ละใช้ dative กันแทนหมดซึ่งเขาทำเป็นเกมด้วยคุณอุ๊ยตายเขาทำเป็นเกมน่ารักมาก Falsch Richtig นะมีบัตรแบบคือจริงจังมากมีการ์ดว่าแบบโอเคในกรณีอย่างเงี้ยในกรณีอย่างนี้ Bei Mensch ärgere dich nicht kommt einer nach dem dran แล้วให้ตอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบพูดง่ายๆว่าฝึกภาษาตั้งแต่ซื้อมาเคยเล่นไปครั้งสองครั้งมีเพื่อนเหยื่อเยอรมันมาเล่นด้วยนอกนั้นครูก็ได้แต่เฝ้าฝันว่าโอเคจะสอนนักเรียนให้เก่งๆแล้วมาเล่นกับครูซึ่งมันก็ยังไม่สำเร็จยังไม่มีโอกาสอ่ะเดี๋ยวจะต้องมีสักรุ่นนั่นแหละที่เราจะได้นัดกันมาเล่นเกม Der Dativ ist dem Genitiv sei tot เพื่อสนองนิดคุณครูหน่อยนะคะโอเคและสุดท้ายของวันนี้นะคะที่แบบมีความสุขมากที่เราเนี่ยเปิดกรุขึ้นมาแล้วก็เจออะไรแบบนี้คือ1เราเจอบรูชัวร์ค่ะเราเจอบรูชัวร์ที่เป็นหลักสูตรปริญญาโท Vocational Education and Personal Capacity Building ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นทุนของ DRD ที่ครูได้เพราะว่าบรูชัวร์อันนี้ก็คือแนะนำหลักสูตรแล้วครูก็อยู่ในรูปหน้าปกด้วยตั้งตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์บอกโปรเฟสเซอร์เอารูปพวกฉันแหละเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ DRD ให้ทุนนะถ้าใครเรียนมาทางด้านการศึกษาอาชีวศึกษาบริหารการศึกษาอะไรแบบเนี้ยแล้วมองหาทุนปริญญาโทนะคะทุนนี้ก็ยังให้อยู่ทุกปีสามารถติดต่อสอบถามไปที่สำนักงาน DRD ได้เลยมีเจ้าหน้าที่น้องๆ น่ารักนะคะให้ข้อมูลเราอยู่กับความภูมิใจชิ้นต่อไปอันนี้เราปิดชื่อไว้คงมองไม่เห็นอยู่แล้วในกล้องนะคะอันนี้คือใบเซอร์ติฟิคาตของ Stadtdeutsch 1นะคะก็คือที่ทุกคนนะคะมากมายหลายคนต้องสอบเนาะ Stadtdeutsch 1ที่ครูภูมิใจก็เพราะอันนี้เป็นของนักเรียนครูนะคะเป็นตัวก๊อปปี้เพราะว่าเขาทำออกมาให้2ชุดแล้วมันก็อยู่ที่ครูอันนึงต้องบอกว่าความภูมิใจก็คือเมื่อราวๆปี2006อาจจะผิดพลาดที่คสนะคะไม่แน่ใจเป็นครั้งแรกที่ได้มีการเปิดตัวข้อสอบ Stadtdeutsch แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเปิดสอบที่ประเทศไทย3คนแรกนะคะคน3คนแรกที่ได้สอบข้อสอบตัวนี้ในประเทศไทยก็คือนักเรียนของครูเองค่ะล่อหลอกจนไปสอบ2คนเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนที่สอนตอนนั้นครูสอนที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะคะอีกคนนึงเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ครูสอนพิเศษกันมาตั้งแต่ครูอยู่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วพอมีข้อสอบตัวนี้เราก็ไปแบบหลอกล่อไปเชิญชวนนะคะไปเชิญชวนเด็กๆให้มาสอบซึ่งโอ้โหน้องคนนี้นะคะน้องก็
หนูแหละเพราะครูไม่ได้เขาว่าน้องหนูเขาได้90เต็มร้อยแม่ปลื้มใจมากนะคะมันก็เป็นความปลื้มใจของคนเป็นครูอย่างครูคือยังไงล่ะคือเหมือนกับบางทีเนี่ยกับการสอบหลายคนก็จะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกลัวครูก็จะชอบปลุกเราไปสอบเถอะค่ะตกผ่านไม่เป็นไรนะคุณคืออย่างน้อยโอเคถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วไปสิ้นเปลืองเสียเงินค่าสอบเนี่ยครูถือว่าอย่างน้อยคุณไปลงสอบไปสอบเนี่ยคือมันวัดระดับตัวเองเนาะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะเก่งตรงไหนหรือยังพร่องอยู่ตรงไหนจะได้พัฒนาตัวเองได้ถูกต้องและสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้ยกมาจากคลาสหนึ่งคือที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะว่าพอครูเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยครูก็มาเป็นครูอยู่ที่สถาบันเคอร์เทอยู่ตั้ง7ปีกว่าแน่ก่อนที่จะลาออกแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทและต่อด้วยปริญญาเอกแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันเนี่ยหลายปีคือตอนนี้ก็กลับมาสอนใช่ไหมคะเรามีคอร์สออนไลน์ของเราเอง Ice by Down มันก็ได้ตอนช่วงที่เรียนนะคะที่ไม่ได้สอนอาจจะมีสอนส่วนตัวเดียวๆบ้างแบบน้องๆคนไทยหรือหนุ่มๆคนไทยที่อยู่เมืองเดียวกันอะไรแบบนี้คือไม่ได้สอนจริงจังเนี่ยต้องบอกว่ามันคิดถึงความรู้สึกของความเป็นครูการที่เข้าไปสอนในคลาสมากเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่สอนออนไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะได้ปิดคอร์สหรือว่าในระหว่างคอร์สหรือว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็ยังนึกถึงแล้วก็เขียนมาหาแล้วเราก็จะได้ถ้อยคำใช่มันเป็นคำชมนะคะมันเป็นคำชมซึ่งใครก็ชอบคำชมครูก็ชอบคำชมแต่ว่าคำชมเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกยิ่งใหญ่แต่มันทำให้เรารู้สึกแบบปลื้มใจอะว่าโอเคเรารักผู้เรียนและผู้เรียนก็รักเราเราพยายามที่จะส่งมอบสิ่งที่มีประโยชน์แล้วคนเรียนก็ได้สิ่งที่มีประโยชน์อะไรแบบเนี้ยแต่อย่างตอนสอนตอนนั้นเป็นคอร์สที่เป็นห้องเรียนปกติอย่างเงี้ยค่ะเวลาจบคอร์สเนี่ยบอกตามตรงว่าของคงของขวัญเนี่ยได้ก็คืออ๋อดีใจได้ของขวัญแต่ว่าที่ดีใจกว่าคือได้อะไรแบบเนี้ยคุณเนี่ยคือนักเรียนร่วมกันทำให้นะคะนี่เรื่องรินดาวน่ารักมากแล้วแต่ละคนในคลาสเขาก็เขียนอย่างคำสั้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยรักครูนะคะอะไรแบบเนี้ยมันทำให้แบบหัวใจมันแบบมันพองมากอะคุณอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยค่ะอุ้ยอันนี้ลายมืออุ้ยอันนี้คลาสออยอันนี้คลาสออยออยนักเรียนนะคะบอกว่าผมมีเพื่อนที่ดีเยอะเลยในห้องเรียนเยอรมันนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าการมาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาได้ความรู้เราได้เจอกันนะครูได้เจอนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยได้เจอเพื่อนแล้วความรู้สึกบรรยากาศในการเรียนที่ทำให้ทุกคนแบบเป็นเพื่อนกันสนิทกันมันทำให้เรามีความสุขเนาะโอเคครูดาวน่ารักชอบมากอะไรแบบนี้นะคะโอเคหรืออะไรชอบอาจารย์สอนมากแต่ก็ยังรู้เรื่องเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมีหลายคนเลยค่ะตึ๊ดๆๆเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยแล้วครูก็มีความสุขมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราแบบบางทีเราอ่านเนี่ยแล้วลงชื่อเรายังนึกออกอยู่เลยอะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นความปลื้มใจของครูเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็เบาๆเนาะสำหรับการเปิดกรุจริงๆหนังสือมีเยอะค่ะซึ่งครูก็ได้เขียนไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหนังสือเรามีเอกสารเรามีข้อมูลมันดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครให้อะไรมาเราก็เอามาหมดโดยที่ไม่จัดระเบียบนะคะไม่จัดระเบียบไม่แยกแยะให้เรียบร้อยเพราะมันจะกลายเป็นว่าเอามาเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ท่องเลยนะคะหลายๆคนก็คงจะชอบเก็บหนังสือเหมือนกันอย่างครูก็คงจะเข้าใจวันนี้เนี่ยคาดว่าการมาเปิดกรุตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะได้ไอเดียนะอย่างหนังสือที่รามคุณก็ลองไปหาดูได้หรืออย่างเกมก็ยังมีขายอยู่นะก็ไปหามาเล่นได้นะคะหรือจะรอแบบมีโอกาสดีเราเจอกันแล้วมาเล่นพร้อมครูก็ได้หรือว่าตามร้านหนังสือเวลาว่างๆนะคะลองไปเดินเวลาที่เขาลดราคาทีนึงเนี่ยหนังสือดีๆราคาถูกมีเยอะจริงๆที่เรามานะคะอันเนี้ยเราเก็บมาอ่านเองก็ได้เอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยดูก็ได้มีประโยชน์มากนะคะเราก็ไม่แพงนะคะวันนี้ก็ถือว่าพาเปิดกรุบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวครูได้คุยกับสถาปนิกของครูเมื่อไหร่จะชวนเขามาคุยเรื่องทั้งเรื่องบ้านและเรื่องการไปเรียนสถาปนิกจากสถาปนิกที่ไทยไปยังการเรียนสถาปนิกที่ซูริชสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นยังไงนั้นยังไงก็ฝากให้ติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะจ๊ะหวังว่าคงจะเพลิดเพลินกับการตะลุยกรุสมบัติโบราณของครูดาวนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าออฟฟิเซียนชื่อ